นี่นะครับผัดหมูกระโดดกระเทียมกระเด็นนี่หวานชายเดียวครับผมสวัสดีครับชายเดียวครับผมเฮ้ยทำไมเสียงอิงออดแท้วันนี้มาทำอะไรกินน้องทำหมูกระเทียมไข่ดาวฮะเปิดแก๊สก่อนไฟเบาไฟกลางไฟแรงแล้วแต่ชอบกระเทียมมาใส่เลยเมื่อกี้พี่ทอดไข่แล้วน้ำมันน่าจะร้อนอยู่อันนี้กระเทียมพี่เตรียมไว้นะคะดูท่าคนยืนผัดสักก่อนถ้ายืนผัดก็กินขาดแหละทำไมต้องกินขาดด้วยอ่ะกินหมูไม่ได้ไม่ได้เข้าครัวบ่อยนะช่วงนี้เข้าครัวบ่อยว่างงาน คนว่างงาน2020สักพักนึงได้กลิ่นหอมแบบสุดๆอะไรเงี้ยแบบน้ำตาจะไหลแล้วก็เอาหมูลงมาใส่หอมจนน้ำตาจะไหลเลยอ่ะใส่เลยนี่คือหมูที่เราเตรียมไว้หมูไปซื้อมาจากที่ไหนกะเลตัส57ใกล้ไกลคิดถึงเลตัส57โอเคมีที่ไหนวะไอ้เหี้ยทำกับข้าวไปยืนพอยขาไปไม่ขมักขม้นในการทำอะไรเลยปกติมือซ้ายเนี่ยมันต้องจับกระทะมือขวาแบบจับตะหลิวแบบให้มันแบบขมักขม้นหน่อยอันนี้ยืนเท้าเอวอันนี้เทพแล้วไงเทพอะไรอะเชฟซิงฮอนซัมปทุมธานีแล้วก็ผัดเรื่อยๆนะคะรอหมูสุกหมูจะสุกไม่สุกดูยังไงฮะถ้าไม่มีแดงๆก็คือสุกแล้วอ๋อนึกว่าถ้าหมูสุกต้องข้ามวันพฤหัสไปก่อนแคมตอนนี้กระเทียมที่เราผัดไว้แต่ตอนแรกนะคะล่วงไปอยู่บนพื้นหมดแล้วมีช้อนเต็มแคมครึ่งนึงอะไรวะเชฟหาอะไรวะพี่เปลี่ยนใจกลางอากาศด้วยน้ำตาลทรายแดงทั้งแดงทั้งขาวผสมกันมั่วเลย2ช้อนเพราะเราชอบกินหวานโอ้ย1ช้อนครึ่งนึงโหน่ากินมากดูเสียงนะเนี่ยหลังๆเนี่ยทำกับข้าวแบบดูเสียงมากแต่ท่าต้องเปลี่ยนนะได้แล้วชิมหน่อยหวานแน่กูว่าชัวหวานชัวชิมเลยนะชิมเลยหวานร้อนร้อนนึกว่าอร่อยเค็มกินครับผมกินอันนี้คืออะไรนะน้องหมูกระเทียมซึ่งไม่มีกระเทียมเลยหมูกระโดดกระเทียมกระเด็นใช่ไหมงงเหมือนกันละผัดไปผัดตั้งชื่อใหม่ตั้งชื่อใหม่ว่ากระเทียมหายหมูกระโดดกระเทียมกระเด็นผัดบ้าผัดบออะไรหมูกระเด็นหมดเลยกระทงกระเทียมที่ผัดไว้ก็กระจายใส่ซอสพริกด้วยซอสพริกใส่ไหนอ๋อแล้วไปนึกว่าใส่นี่ถ้าใส่นี่ตั้งชื่อใหม่เลยกินไม่ได้นี่นะฮะผัดหมูกระโดดกระเทียมกระเด็นนี่หวานหวานเลยนะเราต้องตามปั้มไม่ผ่านเมนูเนี้ยก็ต้องตามใจเชฟป่ะคนกินลูกค้าก็ต้องกินหวานตามงั้นเหรอทุกเมนูของเรานะคะไม่ใส่ของชูรสไม่ต้องกลัวเพราะว่าใส่รสดีแทนไม่ใช่คำที่สองฮะ
หวานเหมือนเดิมเลยใส่มะนาวด้วยแล้วตัวเองใส่ไอ้ซอสพริกไปด้วยมันเข้ากันเหรอจะเปรี้ยวจะเปรี้ยวเหรอมันลองลองอะไรฝากแป๊บซี่น้องไปไหนอยู่หน้าบ้านทำไมตกใจอะไรเบอร์นั้นน้องจะส่งชิงโชคอ๋อแล้วไปไม่ได้ไปทิ้งขยะนอกบ้านอยู่ในบ้านแดเอาสักกูตกใจเลยนะว่ากูใส่ซอสเยอะเกินไปเข้าด้วยนะไปเอามันก็ส่งชิงโชคทำไงอ่ะเอาทำไงชื่ออะไรอ่ะไม่รู้เห็นยูทูบเบอร์ดังๆเขาทำกันก็เลยทำตามทำตามเขาทำไมอ่ะไม่เห็นต้องทำตามเขาเลยงั้นพี่ต้องทำยังไงอ่ะถึงจะแปลกใหม่ก็กินเลยอันนี้อ่ะโอ้ยโทษตั้งแต่กินมานะกี่เมนูแล้วเนี่ยที่ทำมาเนี่ยมะม่วงสุกจากพี่ลินไม่ถามก่อนว่าฟังมั้ยเนี่ยฟังมั้ยเนี่ยตั้งแต่ทำมานะพี่พูดเลยว่าอันนี้ห่วยแตกที่สุดโอ้ก็กินได้วะกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินมาลองแบบใส่ซอสมั่งซอสพริกนะอันนี้คือหมูหวานไม่ใช่ดิหมูกระโดดกระเทียมกระเด็นหวานหวานใส่ซอสพริกไปแล้วนะไงคะอร่อยอร่อยจริงมันเหมือนมีรสเปรี้ยวมาตัดอ่ะมันเลยทำให้ความหวานมันซอฟลงใส่พริกศรีราชาพานิชนะคะเมื่อได้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะใช้ได้ใช้ได้ถือว่าซอสช่วยชีวิตผมเป็นคนกินเค็มไงน้องเป็นคนกินอะไรกินทุกอย่างเด็กเรียบเลยหมูบางชิ้นก็เค็มหมูบางชิ้นก็หวานนะคะงงเหมือนกันหมูเนี้ยบางชิ้นก็เค็มบางชิ้นก็หวานปรุงรสยังไงของมันน้องใส่ซีอิ๊วขาวช้อนครึ่งถูกไหมน้ำตาล2ช้อนพูนอย่าเรียกว่า2ช้อนพอดีพูนอย่างนี้เลยช้อนครึ่งเธอ2ช้อนช้อนครึ่งไปย้อนดูเทปได้ไม่เชื่อได้น้ำตาลทรายแดงทั้งแดงทั้งขาวผสมกันมั่วเลย2ช้อนเพราะเราชอบกินหวานๆโอ้ยมันจะเป็นเบาหวานนะน้ำมันหอยอีกเท่าไหร่2ช้อนน้ำปลาอีกช้อนนึงยังตัดหวานไม่ลงเลยหวานยังโดดมาอยู่เลยแต่ก็แดกได้พอแดกได้เราแดกเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อแดกเบิ้มนะวันนี้เบิ้มเปล่าเบิ้มข้าวเปล่าไม่ทำไมลดน้ำหนักวันนี้น้ำหนักกี่โลอะมันคิดนานแน่ถามแค่เรื่องน้ำหนัก 45.6 จากเท่าไหร่จาก 47.8 จาก 47 เหรอลงอ่ะเนี่ยเรามีเคล็ดลับอะไรไหมคิดว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนมีค่ะยังเรากินยังไงอดอยากอยากอดอยากอยากกูจะไม่ตัดลงเนี่ยฮะกูเลี้ยงเมียไม่ดีมาคำสุดท้ายแล้วไม่ไหวแล้วเกินไอ้หมูก็โดดกระเทียมกระเด็นลดน้ำตาลฟ่ำอีกฟ่ำฟั่มคว่ำโอเคคว่ำ
คว่ำไม่มีรอเรือก็อยากคว่ำมีรอเรือปั๊มมั้งไหมไม่กินไม่ชอบดีไม่เปลืองไม่มีคนแย่งกินด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติดตามกดแชร์กดแชร์กดหัวใจให้เราด้วยนะกดหัวใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีมาคำสุดท้ายพอดีคัท